โลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมธงไทยโบกสะบัดบนเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกอีกครั้งที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีในการแข่งขัน World Robo Cup Les Q ประจำปี2011เมื่อทีมนักศึกษาไทยทำคะแนนนำในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยเฉือน17ทีมจาก13ประเทศทั่วโลกรักษาแชมป์สมัยที่6สำเร็จพบกับไอรัฟจูดี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะอะไรฮะสวัสดีครับทุกสวัสดีครับ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 สวัสดีหุ่นสวัสดีหุ่นด้วยสวัสดีครับหุ่นชื่ออะไรครับชื่อน้องลูกเสือครับน้องลูกเสืออะไรนะต้องมีน้องด้วยเหรอต้องมีน้องด้วยครับตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยตัวนี้หรือเปล่าที่เขาหากันอยู่อ่ะน้องลูกเสือนะฮะแล้วคนพูดชื่ออะไรครับชื่อประวันพัฒน์ครับชื่อพันธ์ครับชื่อพัดนะฮะครับผมชื่อพัดเป็นหัวหน้าทีมนะฮะรองหัวหน้าทีมครับรองหัวหน้าทีมนะฮะคุณจอมขวัญจักรุณาแนะนำแขก ทั้งหมดบนเวทีฮะโอ้โหเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆเหมือนตอนช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันตอนนี้รู้แล้วน้องพัดแล้วก็น้องลูกเสือน้องลูกเสือที่อยู่กับผมนี่ก็คือใกล้กันก่อนชื่ออะไรครับฮะน้องสแตมน้องสแตมนี่ทำไมพวกแกต้องชื่อน้องกันหมดเลยกันจนัด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 เป็นหัวหน้าทีมไหมครับเป็นผู้คนมาครับครับเป็นคนขับหุ่นยนต์พี่เป็นลูกจ้างค่ะเป็นลูกจ้างค่ะมี2คนแล้วนะคะเดี๋ยวแนะนำอาจารย์ก่อนนะพี่ขนมนะคะอาจารย์ซึ่งอยู่ใกล้สุดคืออาจารย์ชัดชัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยเสริมพงพันธ์เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะคะส่วนถัดไปนะคะอาจารย์สายันพลายมีอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิตซึ่งเป็นที่ปรึกษาทีมนะคะโอ้อาจารย์ที่ปรึกษาลูกเสือนะคะทางนี้บ้างที่ใกล้กับคุณนี่มากท่านใกล้ผมสุดนะครับคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริดสุทธากรที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วยนะครับและถัดไปนะครับคุณวีนัสอัศวะสิทธิถาวรผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรของ SCG ซึ่งสนับสนุนน้องๆทีมนี้มาตลอดเลยโบกปูนด้วยเหรอฮะไม่ใช่ให้การสนับสนุนมากเลยนะ SCG นะฮะแล้วก็ไปแข่งที่ไหนฮะคุณอาจารย์อิสตันบูลที่ตุรกีมีกี่ทีมกี่ประเทศเข้ามาแข่งขันกับเราฮะเขาไม่นะคะครับก็ปีนี้มี17ทีมนะครับแล้วก็จากหลากหลายประเทศนะครับประมาณ10ประเทศนะครับก็มีทั้งสหรัฐอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศนานาชั้นนำแล้วแต่ละประเทศที่ส่งเข้ามาแข่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับคุณจักริดไหมฮะคือมีตัวแทนมาเป็นกรรมการด้วยอ๋อไม่เยอะครับมีกรรมการอยู่ 4-5 ท่านครับก็ตรงนี้เราได้รับความไว้วางใจที่ประเทศไทยเรามีทีมแข่งขันที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพสูงเนี่ยแข่งขันต่อเนื่องมาหลายปีนะครับแล้วก็การแข่งขันที่เราจัดในประเทศไทยตอนที่คัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไปเนี่ยค่อนข้างจะมีมาตรฐานที่สูงนะตรงนี้ทำให้ทีมของเราเนี่ยมีคุณภาพที่เข้าไปแข่งเนี่ยดีมาตลอดเป็นตัวเต็งครับเป็นตัวเต็งที่ตามข่าวมาเขาเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่6ใช่ไหมคะที่ประเทศไทยรักษาแชมป์คือก่อนหน้านี้4ครั้งเนี่ยพระนครเหนือแล้วขั้นจุฬาครั้งหนึ่งแล้วก็มาคราวนี้เป็นพระนครเหนือโอ้โหวันไม่ทำอะไรกันเลยเหรอสร้างแต่หุ่นอ่ะเดี๋ยวคนไหนหัวหน้าทีมพูดแทนเพื่อนหน่อยอ่ะครับนี่คือชื่ออะไรเนี่ยวาทิตครับวาทิตภูสุวรรณครับผมนะคะวาทิตหัวหน้าทีมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าต้องสร้างกันนานไหมวางแผนแบ่งงานกันยังไงคร่าวๆก็จากหลังจากที่เราได้แชมป์ประเทศไทยมานะครับแล้วก็มีการวางแผนเตรียมตัวตั้งแต่หลังจากนั้นมาเลยครับกี่เดือนครับก่อนแข่งเดือนครับหกเหรอครับผมดรอปเรียนเลยไหมก็เรามีการแบ่งเวลากันที่ค่อนข้างดีครับผมค่ะก็คือต้องที่ไปแข่งเนี่ยต้องเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์เนี่ยมีทั้งนักศึกษาแล้วก็มีทั้งที่เป็นทีมวิจัยอะครับผมอ๋อเลยฮะอ๋อครับผมถ้าต่างประเทศก็ส่วนมากก็จะมีเป็นทีมวิจัยเป็นสถาบันวิจัยของเขาขึ้นมาเหรอครับผมในส่วนของเราก็ส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาอ๋อทีมจากต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักศึกษาเลยฮะก็มีครับบางส่วนแต่ก็มีบางประเทศที่เป็นสถาบันวิจัยประจำชาติอย่างประเทศอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ของเรานี่เป็นนักศึกษาล้วนๆเลยไหมครับครับผมใช่ครับคุณอาทิตย์แล้วเราเน้นด้านไหนฮะเน้นด้านไหนที่จะเป็นเคล็ดลับไปคว้าแชมป์เนี่ยฮะก็คุณเรามีศักยภาพที่สามารถปีนป่ายในที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสโลปลาดเอียงหรือว่าที่ชันต่างๆขาอะไรต่างๆครับผมสามารถเราไปได้ไอ้ตรงคล้ายๆกับสายพานนี่ใช่ครับผมใช่ไหมครับผมโอ้นี่นะฮะจะมีความหนึบครับผมผมจับให้ท่านผู้ชมจับไม่ได้ นี่เป็นวัสดุอะไรฮะจ้าเป็นวัสดุที่สายพานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับผมอ๋อนี่ไต่ไงอันนี้มันลงมาได้ไหมฮะครับผมได้ครับเดี๋ยวผู้บังคับสแตมนี่เนี่ยค่ะภาค3ที่เข้าอีกตอนนี้ค่ะครับ That's the best love นี่ฮะเฮ้ยอ๋ออันนี้ผลพวงจากการเล่นเกมทุลุ้นเลยใช่ไหมครับเฮ้ยเขาเล่นมาเต็มเลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่นะฮะคือที่สแตมป์อยู่กับคอมพิวเตอร์วางตักเนี่ยมันมีจอด้วยนะฮะแสดงว่าตัวน้องเสือโคร่งเนี่ยมีกล้องชื่อลูกเสือเออลูกเสือโอ้ยจะพาไปนครสวรรค์ซะแล้วลูกเสือมีกล้องอยู่นะฮะนี่มี4กล้องเห็นไหมฮะนี่นี่อ๋อแล้วสแตมป์รับหน้าที่ในการคอนโทรลใช่ไหมครับผมเอ๊ะแต่ข้างหน้าทำไมมันมีเหมือนไม่มีตาเดียวคะสแตมป์อ๋อมันใช้กล้องเลนวายครับอ๋อกล้องตัวเดียวก็สามารถมองเห็นได้ทั่วครับทำอะไรได้บ้างฮะคือความสามารถพิเศษของลูกเสือก็จะมีเซ็นเซอร์จับความร้อนนะครับจับความร้อนมาจับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ทางกล้องเซ็นเซอร์ข้างหน้าครับผมคือจับความร้อนที่อาจจะมาจากคนใช่ไหมใช่ครับผมใช่ไหมครับผมอุณหภูมิร่างกายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นการเช็คว่าอ๋อเนี่ยที่การเช็คอยู่นะผู้ประสบภัยมีชีวิตอยู่หรือไม่ครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็น CO2 ครับเช็ค CO2 จะอยู่ข้างในครับคาร์บอนไดออกไซด์ของคนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เวลาหายใจออกใช่ไหมหายใจออกใช่ว่าเขาจะมีคนเราจะมีชีวิตต้องมีแบบมีการหายใจต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ครับถูกต้องตรงนั้นถ้าเกิดจับก๊าซนี้ได้เสร็จแล้วตรงบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะมีคนรอดชีวิตอยู่ใช่ครับผม2อย่างแล้วครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนครับผมสแกนเอาไว้สร้างแผนที่อัตโนมัตินะครับสามารถเหมือนให้คนรู้ได้ว่าผู้ประสบภัยอยู่ตรงไหนครับผมโอ้โหอย่างเซ็นเซอร์ทั้งตัวคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าไอตัวจับความร้อนเนี่ยมันมีรัศมีทำการของมันไหมว่ามันทำได้ระยะทำการมันไกลได้แค่ไหนยังไงก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงใกล้ๆครับผมประมาณ1เมตรนะครับคือต้องไปถึงตัวแล้วถึงจะรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมใช่ครับผมก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีกล้อง4ตัวที่สำหรับให้คนขับเนี่ยเขามองผ่านและเพื่อที่จะบังคับหุ่นยนต์เข้าไปในสนามแข่งขันอันนี้คือภาพตอนแข่งขันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่จะเป็นอีกนะครับจะเป็นการลักษณะการเป็นอีกโจทย์นึงใช่ไหมคะอาจารย์ให้อาจารย์ณัฐชัยอธิบายนิดนึงค่ะว่าเวลาเขาแข่งกันคือเขาจับเวลาหรือว่าไม่ได้จับเวลาหรอกแต่ใครทำเวลาได้น้อยกว่าการทำเป้าหมายได้ตามที่โจทย์ให้ไว้จับเวลาไหมฮะก็คือว่าเขาจะมีเวลาให้นะครับในรอบคัดเลือกเนี่ย15 นาทีสำหรับที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ยกหุ่นยนต์เข้าไปในสนามนะครับในสนามเนี่ยเขาก็จะมีผู้ประสบภัยจำลองไว้ไปซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆของสนามแล้วก็มีอุปสรรคขัดขวางอยู่ถ้าเห็นในภาพเนี่ยก็จะมีทั้งทางลาดชันมีทั้งทางขรุขระนะครับมีบันไดด้วยนะครับแล้วก็มีทางที่ต้องปีนกำแพงด้วยนะครับเป็นท่อเกลียวๆอย่างเงี้ยนะครับหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็ต้องถูกส่งเข้าไปเพื่อสำรวจนะครับสร้างแผนที่อัตโนมัติเพื่อที่จะสำรวจว่าตรงไหนจุดไหนในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์จำลองของเราเนี่ยนะครับมีผู้ประสบภัยซ่อนอยู่ก่อนที่จะให้ทีมงานในการช่วยเหลือจริงๆเนี่ยเข้าไปเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ก่อนครับอาจารย์15 นาทีที่อาจารย์บอกคือเขาแข่งกันว่าหาเจอไม่เจอหรือว่า15 นาทีนี้ใครเสร็จก่อนแข่งพร้อมกันไหมคะอ๋อแข่งทีละทีมครับแต่ว่าเวลาแข่งเนี่ยก็จะมี2สนาม A กับ B เพื่อที่จะได้การทำการแข่งขันพร้อมกันได้เร็วขึ้นนะครับในสิบห้าแล้วตัดสินเนี่ยก็คือว่าใครใช้เวลาน้อยกว่าชนะใช่ไหมฮะใครค้นหาผู้ประสบภัยและสามารถที่จะทำคะแนนหรือว่าตรวจสอบสัญญาณชีวิตต่างๆเช่นอุณหภูมิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การเคลื่อนไหวสีเสื้อจุดตำแหน่งที่พบอยู่ตรงไหนนะครับได้แม่นยำกว่าใช่ครับใช้เวลาด้วยไม่ได้หมายความว่าแค่หาเจอแล้วจบแต่รายละเอียดที่สามารถบอกได้ถามกรรมการดีกว่าถามกรรมการคนตัดสินเลยดีกว่าว่าในรายละเอียดเรามีข้อบังคับไหมครับว่ามีโจทย์บังคับไหมว่าต้องตอบคำถามนี้ให้ได้อะไรยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าครับครับก็จริงๆรายละเอียดที่เมื่อสักครู่อาจารย์ชัชชัยพูดมานั่นคือโจทย์นะครับก็ในสนามเนี่ยจริงๆก็จะมีเหยื่อจำลองหรือผู้เข้าไล่จำลองเนี่ยซ่อนอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็ประมาณ12เหยื่อนะครับตรงนี้เนี่ยที่ทีมเราทำได้ดีมากเพราะว่า
เรามีหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะดีแล้วเราหาจำนวนเหยื่อเนี่ยได้เยอะมากที่สุดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับต้องครบหมดนะ12เหยื่อจริงๆไม่ใน12เหยื่อเนี่ย8เหยื่อจะเป็นสำหรับคุณที่ควบคุมระยะไกลลักษณะนี้อีก4เหยื่อนี่สำหรับคุณอัตโนมัตินะครับซึ่งเรากวาดสนามเรียบตลอดเก็บทั้ง2 8 8เหยื่อนี่เราเก็บหมดเลยน้องๆทำได้ดีนะครับตรงนี้คุณวีนัทได้เข้าไปในเข้าไปแข่งแล้ว